ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์จำปาเทศสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตอภิปรายรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภานะครับก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้ทำการศึกษาในเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามกับผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยมีความจำเป็นแล้วนะครับในเรื่องของที่กระทรวงศึกษาธิการทุกสังกัดนะฮะจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับคงไม่เฉพาะอาชีวศึกษาเท่านั้นที่ผมกล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าตลอดระยะเวลาของแผนปฏิรูปประเทศที่ผ่านมาของรัฐบาลที่แล้วก็ดีหรือรัฐบาลปัจจุบันก็ดีได้ให้ความสำคัญกับแผนในเรื่องของการปฏิรูปการบริหารและการแผ่นดินนะครับซึ่งในการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินนั้นมีนโยบายสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องรัฐบาลดิจิทัลซึ่งขณะนี้เนี่ยนโยบายนี้ได้มีความคืบหน้าไปมากซึ่งในนโยบายรัฐบาลดิจิทัลนั้นคงจะดำเนินการในส่วนที่สำคัญสองส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือนำดิจิทัลมาใช้ในระบบบริหารของหน่วยราชการต่างๆทุกกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานนะครับนั่นคือในส่วนของบริหารแต่ที่มีความสำคัญไม่แพ้กันและค่อนข้างจะมีความสำคัญมากกว่าก็คือเรื่องของการให้บริการประชาชนนะครับในการให้บริการประชาชนนั้นในนโยบายรัฐบาลดิจิทัลนั้นต้องการที่จะเอางานบริการของภาครัฐทั้งหมดเนี่ยเข้าไปไว้ในระบบ e-serviceนะครับเข้าไปในระบบดิจิทัลซึ่งถ้าเปรียบในปัจจุบันก็คือว่าในอนาคตประชาชนจะใช้บริการงานของรัฐเนี่ยทำในมือถือทำบน iPad ไม่ต้องไปติดต่อสถานที่ราชการที่ไหนเลยเหมือนกับที่เราใช้บริการระบบธนาคารอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งขณะนี้เนี่ยที่กรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินได้ติดตามเสนอแนะและเร่งรัดตลอดมาแล้วก็ช่วยกันผลักดันด้วยนะครับก็ทำให้มีความคืบหน้าขณะนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการให้บริการประชาชนโดยภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลนั้นนะมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคือกพร.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลคือ DGA เนี่ยร่วมกันพัฒนาระบบ e-service ซึ่งจากการประเมินนะครับแล้วก็รวบรวมทราบว่างานบริการงานของภาครัฐทั้งหมดของทุกส่วนราชการที่ประชาชนจะต้องใช้เนี่ยมีทั้งหมด 3,830 เรื่องด้วยกันแต่ที่สามารถจะเอาเข้ามาให้บริการประชาชนในระบบ e-service ได้เนี่ยมี 2,420 งานบริการซึ่งขณะนี้ทั้งกพร.และ DGA เนี่ยได้นำงานบริการส่วนหนึ่งคือ 1,395 งานเนี่ยเข้าไว้ในระบบ e-service เรียบร้อยแล้วซึ่งประชาชนที่รู้เนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้งานบริการของประชาชนผ่านระบบเทคโนโลยีเนี่ยนะครับได้ถึงพันกว่างานแล้วก็จะพัฒนาต่อไปซึ่งช่องทางที่จะใช้ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของงานเกี่ยวกับธุรกิจขออนุมัติขออนุญาตเนี่ยก็ใช้ในแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Bitportal แต่ถ้าเป็นงานบริการที่ประชาชนโดยทั่วไปที่จะใช้เป็นการติดต่อโดยส่วนตัวเนี่ยก็ใช้แอปที่ชื่อว่าทางรัฐแล้วก็ที่จะง่ายขึ้นในขณะนี้ก็คือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ขยายแล้วก็รณรงค์ที่จะให้ประชาชนเข้าสู่แอปไทยดีของกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งประชาชนเนี่ยถ้าเข้าไปอยู่ในแอปไทยดีของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงไปสู่แอปทางรัฐได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตเนี่ยดิจิตอลมันคือวิถีชีวิตของประชาชนเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะครูไม่ใช่เฉพาะนักเรียนประชาชนทุกคนเนี่ยจะต้องใช้ดิจิตอลในชีวิตประจำวันคือจะติดต่อราชการเรื่องอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้ระบบดิจิตอลแน่นอนเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยผมคิดว่าจะต้องให้ความรู้กับประชาชนเนี่ยทุกหมู่เหล่านะครับให้มีความรู้มีความเข้าใจและก็ใช้งานเป็นถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับการบริหารงานภาครัฐการบริการประชาชนอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันจะเปิดการประหยัดนะครับไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรอยู่กับบ้านเวลาไหนกดในมือถือใช้ iPad ต่างๆเนี่ยก็ติดต่อราชการได้แม้กระทั่งหนังสืออนุมัติอนุญาตก็จะออกมาในระบบ e-service นี้เลยเพราะนั้นผมจึงขอชื่นชมแต่ว่าก็ขอเสนอเพิ่มเติมนะครับว่าขอให้ทางกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภาเนี่ยได้ขยายผลออกไปอีกนะครับอย่าได้จดเฉพาะให้แค่ที่สายอาชีวะเท่านั้นน่ะในสายอื่นเนี่ยถ้าหากว่าสามารถที่จะให้ความรู้แล้วก็ให้ประชาชนเข้าสู่การบริการงานของรัฐในระบบ e-service ได้เนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากก็ขออนุญาตที่จะนำเสนอข้อมูลและก็ร่วมแสดงความชื่นชมร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยครับขอบคุณมากครับ